สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ Love Novel Channel by นุชพร้อมที่จะสนุกสนานเพลิดเพลินไปกับนิยายโรแมนติกคอมเมดี้เรื่องไม่ได้ขอให้รักแต่ไม่อยากให้ลืม EP 8กันแล้วใช่ไหมคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาตามไปซินกันต่อกับนิยายเรื่องนี้พร้อมกันได้เลยค่ะก่อนกวินแวะไปพักที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งเขาตรงเข้าไปอาบน้ำเป็นอย่างแรกเพื่อขับไล่ความเหนื่อยล้าแม้จะรู้สึกเพลียแต่ก็ไม่เคยบ่นออกมาให้ตัวแสบได้ยินเป็นไรไปทำไมทำหน้าเศร้าแบบนั้นหรือกังวลใจเรื่องภารกิจของเราชายหนุ่มเอ่ยถามเมื่อหันไปเห็นสีหน้าหม่นเศร้าของคู่หูล่องหนพร้อมกับเดินไปนั่งลงบนเตียงข้างไอ้แสบเมื่ออีกฝ่ายไม่ตอบทำให้เขาเปลี่ยนคำถามบอกพี่ได้ไหมว่ากำลังคิดเรื่องอะไรคิดเรื่องที่เกิดขึ้นกับพี่เมื่อตอนบ่ายที่ผ่านมาคิดว่ากรกวินจงใจทิ้งคำถามค้างไว้เช่นนั้นเพื่อให้อีกฝ่ายตอบถ้าวันนี้เกิดอะไรขึ้นกับพี่มันเป็นความผิดของผมเองถ้าพี่เป็นอะไรไปพ่อกับแม่พี่ต้องเสียใจมากแน่ๆแววตาคนพูดดูจะบ่งบอกได้ดีว่าอีกฝ่ายกำลังรู้สึกผิดและกำลังโทษตัวเองมันไม่ใช่ความผิดของนายถ้าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับพี่มันก็คงเป็นเพราะชะตาชีวิตของพี่ถูกกำหนดไว้แบบนั้นเลิกโทษตัวเองได้แล้วที่สำคัญพี่ไม่ได้เป็นอะไรนายเป็นคนช่วยพี่เอาไว้จำไม่ได้เหรอถ้าไม่มีนายบางทีอาจจะมีเหตุการณ์ร้ายแรงชนิดที่คาดไม่ถึงเกิดขึ้นกับพี่ก็เป็นได้นายช่วยพี่รอดพ้นจากการถูกอัดก๊อปปี้โดยรถกระบะดินผีคันนั้นมาได้อย่างบุดวิดขอบใจนะอีกฝ่ายดูจะไม่ให้ความสนใจกับคำพูดขอบคุณนั่นสักเท่าไหร่ใช่มันต้องเป็นเรื่องที่ร้ายแรงมากแน่ๆถ้ามีพูดแปลกพี่รู้ไหมหลังจากที่ผมผลักพี่ออกไปให้พ้นทางผมเห็นเขาน่ะหมายถึงใครพูดที่ชัดๆสิยมทูตคำตอบที่ได้รับกลับมาทำให้กรกวินนิ่งงันไปพักใหญ่ผมเห็นเขาจริงๆนะพี่กรผมไม่ได้โกหกพี่ก็ไม่ได้ว่าเราโกหกนี่ใช่ไหมสาเหตุที่ทำให้นายเป็นกังวลใช่แต่ผมไม่ได้กังวลเรื่องของตัวเองผมเป็นห่วงพี่ห่วงทำไมห่วงตัวนายเองก่อนเถอะพี่เข้าใจใช่ไหมเมื่อใดก็ตามที่เขาปรากฏตัวนั่นหมายถึงเขากำลังทำหน้าที่ซึ่งนั่นก็แปลได้ว่าจะต้องมีคนตายใช่ไม่ผิดแน่มองหน้าพี่ก่อนกวินออกคำสั่งซึ่งอีกฝ่ายก็ยอมทำตามแต่โดยดีพี่ไม่ได้เป็นอะไรนั่นเป็นเพราะนายช่วยไว้ฉะนั้นก็ไม่ต้องคิดอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกแล้วคิดไปก็ไม่สบายใจเปล่าๆทำไมนายไม่คิดว่าการที่ยมทูตปรากฏตัวให้นายเห็นอาจมีการเตือนนายว่าเวลาของนายเหลืออีกไม่มากแล้วเขาเคยบอกผมว่าผมจะเห็นเขาอีกครั้งเมื่อครบกำหนด90วันแล้วผมยังกลับเข้าร่างของตัวเองไม่ได้นายก็เลยกังวลว่าการปรากฏตัวของเขาจะเกี่ยวข้องกับพี่ใช่ครับมันอาจฟังดูแปลกแต่ผมรักและผูกพันกับพี่และพ่อแม่ของพี่จริงๆทั้งที่ผมเองก็พบกับพี่และครอบครัวของพี่ได้ไม่นานถ้าวันนี้พี่เป็นอะไรไปพวกท่านต้องเศร้ามากแน่ๆและคงยากที่จะทำใจได้ถ้าต้องสูญเสียพี่ไปอย่างไม่มีวันกลับแต่พี่ไม่ได้เป็นอะไรเพราะนายได้ช่วยพี่ไว้จะต้องให้ย้ำอีกสักกี่ครั้งนายถึงจะสบายใจถึงจะเป็นแบบนั้นพี่ก็ต้องระวังการที่ยมทูตปรากฏตัวให้เห็นย่อมไม่ใช่เรื่องที่ดีแน่เอาเป็นว่าพี่จะระวังตัวให้มากกว่านี้ได้ยินแบบนี้แล้วสบายใจขึ้นหรือยังคู่หูตัวแสบพยักหน้าแทนคำตอบจะว่าไปไม่ใช่แค่ไอ้แสบคนเดียวหรอกที่รู้สึกผูกพันผมเองก็ผูกพันกับมันเช่นกันไม่น่าเชื่อว่าระยะเวลาเพียงสั้นๆจะทำให้รู้สึกผูกพันกันได้มากขนาดนี้แต่ก็นะเรื่องแปลกแต่จริงมีให้เห็นเยอะแยะไปพี่คุยกับแม่ของพี่ได้ความว่ายังไงบ้างครับคำถามของคู่หูทำให้กรกวินหลุดจากภวังค์ความคิดของตนเองแม่บอกว่าที่พี่คุ้นกับสถานที่แห่งนั้นเพราะอุบัติเหตุของพี่เกิดขึ้นที่นั่นและที่นายต้องเป็นวิญญาณเร่ร่อนอย่างทุกวันนี้อาจเป็นไปได้ว่าเพราะอุบัติเหตุของพี่เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้นายประสบอุบัติเหตุตามมาก็เป็นไปได้เราเหลือเวลาอีกเพียง2วันเท่านั้นหวังว่าเราจะทำสำเร็จต้องสำเร็จสิผมตามหาร่างของตัวเองมาจนเกือบครบกำหนด90วันแล้วแต่ก็ยังคว้าน้ำเหลวถ้าเราทำสำเร็จจริงคงเป็นเรื่องปาฏิหาริย์มากเลย
ปาฏิหาริย์ไม่มีอยู่จริงหรอกแต่พี่เชื่อว่าเราต้องทำได้สำเร็จเราต้องอยู่ด้วยความหวังในแสบแม้เวลาจะเหลือน้อยอย่างที่นายพูดแต่อะไรก็เกิดขึ้นได้ใน2วันนี้ไม่ว่ายังไงพี่จะไม่ละความพยายามนายเองก็เหมือนกันห้ามหมดหวังเด็ดขาดเข้าใจไหมเข้าใจครับขอนอนก่อนนะเก็บแรงไว้ลุยต่อในวันพรุ่งนี้พูดจบก็ล้มตัวลงนอนและหลับไปภายในเวลารวดเร็วโดยไม่รู้เลยว่าคู่หูตัวแสบได้มานอนตะแคงลงบนเตียงใกล้ตัวเขาและเฝ้ามองเขาอยู่หลังจากที่ได้พิจารณาอย่างใกล้ชิดเขาจัดได้ว่าเป็นผู้ชายหน้าตาดีจมูกโด่งคมสันได้รูปสีของริมฝีปากบ่งบอกได้ว่าเขาเป็นคนสุขภาพดีและไม่คล้องแวะกับบุหรี่หรือสารเสพติดอื่นๆไม่แปลกใจเลยว่าทำไมเขาถึงได้รับเลือกให้เป็นเดือนของคณะและยังได้เป็นเดือนของมหาวิทยาลัยในปีที่เขาก้าวเข้ามาเป็นน้องใหม่ของที่นั่นคงจะดีถ้าผมได้กลับมาใช้ชีวิตบนโลกใบนี้อีกครั้งแต่จะมีโอกาสนั้นไหมนี่สิน่าคิดความหวังที่จะได้กลับมาใช้ชีวิตอยู่บนโลกใบนี้อีกครั้งดูเลือนลางเต็มทีเหลือเวลาอีกเพียง2วันเท่านั้นก็ได้แต่หวังว่าตนเองจะได้กลับคืนร่างได้ทันภายในเวลาตามที่ยมทูตกำหนดไว้วันต่อมากรกวินออกตามหาร่างของคู่หูล่องหนตั้งแต่เช้าเข้าไล่แสบเข้าโรงพยาบาลโน้นออกโรงพยาบาลนี้เป็นว่าเล่นโดยไม่มีทีท่าว่าจะย่อท้อแต่อย่างใดแม้ว่าจะเหนื่อยแต่เขาก็ไม่เคยบ่นหรือคิดที่จะล้มเลิกความตั้งใจเวลาที่เหลือก็กระชั้นเข้ามาเต็มทีถ้าภายในวันพรุ่งนี้ยังหาร่างไอ้แสบไม่พบมันต้องจากโลกนี้ไปแน่ขณะที่เขาไม่ท้อถอยแต่ดูเหมือนว่าคู่หูของเขาจะเริ่มถอดใจฟังจากคำพูดของมันก็รู้สิ่งที่เรากำลังทำคงยากแล้วที่จะสำเร็จแต่ผมก็ดีใจนะที่ได้รู้จักกับพี่และขอบคุณสำหรับสิ่งที่พี่พยายามทำเพื่อผมพี่จะไม่ยอมให้นายถอดใจเด็ดขาดและพี่ก็จะไม่ยอมถอดใจเช่นกันตราบใดที่ยังไม่ถึงเวลาที่ยมทูตกำหนดไว้เราก็ยังมีความหวังมองหน้าพี่กรกวินออกคำสั่งเสียงเข้มอีกฝ่ายทำตามที่เขาบอกทั้งคู่สบตากันเราจะช่วยกันหาต้องหาเจอสิตราบใดที่เรามีความพยายามคู่หูล่องหนมองหน้ากรกวินด้วยแววตาซาบซึ้งไปกับการกระทำและคำพูดของเขาสายตาแห่งความมุ่งมั่นของเขาที่สะท้อนกลับมาทำให้คู่หูตัวแสบถึงกับต้องเอ่ยปากถ้าผมกลับเข้าล่างได้เรามาเป็นแฟนกันนะผมอยากเป็นหวานใจของพี่เฮ้ยได้ไงวะผู้ชายกับผู้ชายเอากันก็ฟ้าผ่าสิไม่หรอกสมัยนี้เขาไม่ถือเรื่องพวกนี้กันแล้วสังคมมันเปิดกว้างให้การยอมรับชายรักชายกันมากขึ้นกว่าเดิมกลับเข้าล่างได้เมื่อไหร่ผมจะมาจีบพี่จนกว่าพี่จะใจอ่อนพี่จะรับรักผมใช่ไหมพูดเองเออเองก็ได้ด้วยของแบบนี้มันต้องเป็นการยินยอมพร้อมใจของทั้งสองฝ่ายหรือเปล่าวะจะมาทึกทักเอาเองฝ่ายเดียวแบบนี้ไม่ได้ไม่รู้ล่ะผมจะจีบพี่จนกว่าพี่จะรับรักผมคบกับผมนะพี่แล้วพี่จะไม่ผิดหวังและอีกสารพัดคำพูดที่หามาพูดออดอ้อนหวานล้อมให้กรกวินรับปากยอมคบหาเป็นแฟนกันกรกวินมองใบหน้าของไอ้แสบเด็กหนุ่มรุ่นน้องที่มีใบหน้าสวยหวานจนผู้หญิงบางคนยังต้องอายนี่ถ้าให้แต่งเป็นผู้หญิงคงมีหลายคนที่เชื่อว่าไอ้หมอนี่เป็นผู้หญิงแท้ที่จะคบกับผมใช่ไหมเรามาเป็นแฟนกันนะล้อเล่นแบบนี้ระวังจะโดนถีบใครว่าผมล้อเล่นผมจริงจังมากเลยกับเรื่องนี้พี่รับปากผมเถอะนะถ้าผมกลับเข้าล่างได้เมื่อไหร่พี่จะยอมรับรักผมกลับเข้าล่างให้ได้ก่อนแล้วค่อยมาคุยกันไอ้แสบยิ้มออกมาอย่างมีความสุขนี่ผมพลาดไปใช่ไหมภาวนาให้ตามหาล่างของมันไม่เจอดีไหมเฮ้ออย่าเลยสงสารมันวะให้มันกลับมาใช้ชีวิตอย่างคนปกติดีกว่าคิดแบบนี้แล้วค่อยสบายใจหน่อยจากนั้นก็ชวนกันไปตามหาในโรงพยาบาลที่อยู่ในละแวกนั้นแต่ก็ยังคงคว้าน้ำเหลวเหมือนเดิมไม่ว่าจะพยายามอย่างไรแต่ก็ยังหาร่างไอ้แสบไม่พบอยู่ดีที่พบกรณีคล้ายๆกันแต่เมื่อไปดูกลับพบว่าไม่ใช่ร่างของไอ้แสบไม่ใช่วะหรือว่าใช่อะไรของพี่พูดจนผมงงไปหมดแล้วพี่หมายถึงนี่อาจจะเป็นร่างของนายในอนาคตไงแก่แล้วหน้าตาแบบนี้ใช่เวลาที่จะมาล้อเล่นแบบนี้เหรอผู้จบก็เดินหนีไปด้วยอาการงอนๆอะไรของมันวะ
แค่จะทำให้มันคิดมากแทนที่จะซาบซึ้งกลับมางอนกันสินี่กอนกวินรีบเดินตามอีกฝ่ายไปงอนอะไรเปล่าโกหกโกรธที่พี่แซวเล่นเมื่อกี้เหรอรู้แล้วยังจะมาเซาซีถามอีกพี่ไม่อยากให้นายเครียดก็เลยพูดล้อเล่นไม่คิดว่านายจะโกรธอย่าโกรธเลยนะโกรธง่ายๆแบบนี้ระวังจะแก่เร็วเหมือนคุณตาแก่ๆคนที่นอนอยู่บนเตียงนั่นพูดจบก็หัวเราะเสียงดังก่อนจะเดินจากไปเสียงหัวเราะของเขาทำให้ผู้คนแถวนั้นพากันหันมามองแต่เขาไม่ได้ให้ความสนใจอะไรกับสายตาเหล่านั้นอาจเป็นเพราะเริ่มที่จะชินกับสายตาแบบนี้ก็เป็นได้ยังไม่รีบตามมาอีกขืนช้าๆจะไม่ทันเวลานะกอนกวินเอ่ยขึ้นมาลอยๆโดยไม่ได้เฉพาะเจาะจงว่าพูดกับใครคำพูดของเขาทำให้คู่หูล่องหนแอบค้อนก่อนจะวิ่งตามไปสมทบตั้งแต่เช้าจะหลดค่ำคู่หูหนึ่งคนหนึ่งผีต่างก็ช่วยกันทำภารกิจด้วยกันอย่างไม่ย่อท้อเวลาล่วงเลยมาจนพบค่ำผมว่าวันนี้พี่เหนื่อยมากแล้วกลับไปพักที่ห้องก่อนเถอะครับไม่เป็นไรพี่ยังไหวพอเถอะครับผมรู้ว่าพี่เหนื่อยแม้ว่าพี่จะไม่พูดมันออกมางั้นก็ได้พรุ่งนี้ค่อยเริ่มต้นหากันใหม่ก่อนกวินขับรถกลับที่พักและอาบน้ำเพื่อขับไล่ความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าเขาเดินออกจากห้องน้ำด้วยการนุ่งผ้าเช็ดตัวเพียงผืนเดียวสายตาของเขาเหลือบไปเห็นไอ้แสบนั่งมองเขาอยู่บนเตียงเขารีบสวมกางเกงนอนก่อนจะกระโดดขึ้นไปนอนบนเตียงผมมีเรื่องจะพูดกับพี่เรื่องอะไรแล้วทำไมต้องทำเสียงเครียดแบบนั้นด้วยก่อนกวินย้อนถามก่อนจะลุกขึ้นมานั่งมีอะไรก็พูดมาพี่รอฟังอยู่พรุ่งนี้ก่อนเที่ยงถ้าเรายังทำไม่สำเร็จผมคงต้องบอกลาพี่กรไปตลอดกาลสีหน้าและแววตายามที่พูดออกมานั้นดูหม่นเศร้าทำไมต้องรู้สึกเศร้าตามมาด้วยวะนั่นคือความคิดของกรกวินผมไม่อยากให้พี่เห็นช่วงเวลาที่ผมต้องเดินจากพี่ไปอย่างไม่มีวันกลับผมเลยจะบอกลาพี่ตรงนี้ขอบคุณสำหรับทุกอย่างที่พี่ทำเพื่อผมมาโดยตลอดแม้ตอนแรกจะไม่ค่อยเต็มใจก็ตามกำลังซึ้งกับคำพูดของมันอยู่เลยแต่ดันเสือกหักมุมกอนกวินแยกเที่ยวใส่ไอ้แสบทันทีมันยิ้มเศร้าๆให้ผมเอาเป็นว่าผมบอกลาพี่กรตรงนี้เลยนะเพราะไม่อยากให้พี่เห็นช่วงเวลาที่ผมต้องลาจากโลกนี้ไปผมเกรงว่าพี่จะเศร้าที่ไม่มีผมมาคอยตามรังควานเหมือนเดิมอ้าวเฮ้ยทำไมมันชอบพูดหักมุมนักวะผมไปนะขอให้พี่มีความสุขในทุกๆวันถ้าเป็นไปได้คิดถึงผมบ้างก็ดีผมรักพี่รักจริงๆแต่จำใจต้องบอกลาถ้าเราเจอกันก่อนหน้านี้ก็คงจะดีแต่ต้องมาเจอกันในตอนที่ผมมีสภาพแบบนี้แม้ผมอยากจะกอดลาพี่สักครั้งก็ยังทำไม่ได้เลยลาก่อนครับพอมันพูดจบก็หายวับไปต่อหน้าต่อตาใจของกอนกวีรู้สึกโหงเวงยังไงบอกไม่ถูกหรือจะผูกพันกับมันจริงๆวะชายหนุ่มถอนหายใจอย่างแรงก่อนจะพูดอะไรบางอย่างออกมาและหวังว่าไอ้แสบจะได้ยินหรือรับรู้ได้ถึงสิ่งที่เขาต้องการจะบอกแม้นายจะท้อจนถอดใจแต่พี่จะไม่ยอมท้อเด็ดขาดยังมีเวลาเหลืออีกครึ่งวันพี่จะพยายามให้ถึงที่สุดความสนุกของ EP นี้ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะคะสำหรับ EP หน้าคงต้องมาร่วมลุ้นและเป็นกำลังใจให้กอนกวินกันแล้วล่ะค่ะว่าเขาจะหาร่างของเพื่อนซีล่องหนเจอหรือไม่และจะทำได้ทันเวลาหรือเปล่าคลิปหน้ามีคำตอบค่ะสำหรับวันนี้Love Novel Channel by นุชคงต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีค่ะ